วัสดีค่ะมาดามจิ๋มพากินพาทำมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูต้นนะคะวอเตอร์เครดนะคะหรือว่าตีนเป็ดบ้านเรานะคะเรียกว่าต้นตีนเป็ดค่ะสารพัดประโยชน์เลยนะคะต้นนี้ค่ะวอเตอร์เครดนะคะเป็นต้านมะเร็งนะคะรักษามะเร็งนะคะมีวิตามินนะคะมีธาตุเหล็กสูงด้วยนะคะนำไปผัดน้ำมันหอยกินกับส้มตำก็ได้ค่ะเพื่อนมีประโยชน์มากเลยค่ะปลอดสารนะคะมีมะเร็งกินด้วยค่ะเพื่อนวิธีปลูกก็ง่ายค่ะเด็ดเอายอดค่ะเพื่อนไปเสียบเลยนะคะที่ปลูกใส่กระถางไว้นะคะเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะรดด้วยน้ำซาวข้าวทุกวันเลยนะคะต้นนี้ค่ะเขียวงามมากเลยค่ะใส่ปุ๋ยคอกนะคะไม่มีสารพิษเจือปนเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะปลูกไว้ทานที่บ้านนะคะปลอดสารค่ะนี่ค่ะเด็ดเอายอดเนี่ยค่ะแล้วก็ไปเสียบปักลงดินเลยนะคะดินที่เราเตรียมไว้ค่ะเพื่อปลูกง่ายมากๆเลยค่ะอันนี้เอาพันธุ์มาจากเขาแถมผักซื้อไอ้ลาบเป็ดนะคะเขาแถมมาให้กับลาบเป็ดค่ะก็เลยเอามาเสียบลองดูติดค่ะเพื่อนๆติดง่ายมากเลยค่ะเขียวงามมากเลยค่ะดูค่ะเพื่อนๆเป็นมันวาวเลยนะคะสวยงามมากเลยปลูกไม่ยากนะคะเพื่อนๆไปติดไว้ที่บ้านนะคะมีประโยชน์ด้วยค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะวอเตอร์เครดนะคะหรือว่าต้นตีนเป็ดบ้านเราค่ะปลูกง่ายค่ะเพื่อนๆถ้าใครชอบก็เอาไปปลูกได้เลยค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย